วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ควรจะขออนุญาตเจ้าของบ้านซะก่อนนะครับก่อนจะเดินเพ่นพ่านทั่วบ้านคนอื่นเขาแบบนี้หรือคุณไม่ต้องสนใจเรื่องมารยาทเพราะถือว่ารู้จักกับเจ้าพันมันเฮ้อแปลกดีเหมือนกันนะครับเจอคุณทีไรนี่อาชีพคุณไม่เคยซ้ำกันเลยนะวันนี้เป็นครูสอนเด็กเดินแบบวันนั้นที่โรงแรมเป็นคนเสนอขายสินค้าแล้วนี่คุณไม่ได้ตำรวจมาจับผมหรอครับฉันจะเรียกตำรวจมาจับคุณทำไมคะผมคิดว่าพอคุณรู้ว่าผมอยู่บ้านนี้แล้วคุณจะรีบแจ้งตำรวจให้มาจับผมเพราะว่าวันนั้นที่โรงแรมที่ผมจูบคุณไงหรือที่คุณเรียกว่าอะไรนะอ๋อที่ว่าผมคุกคามคุณเนี่ยการจะเอาเรื่องคนมันก็มีหลายวิธีอะค่ะโดยเฉพาะกับบางคนที่คิดว่าตัวเองใหญ่โตจะทำอะไรใครก็ได้แค่โทษทางกฎหมายคงไม่พอหรือว่าเป็นแค่ข้ออ้างของคนที่ปากดีแต่ไม่กล้าทำอะไรเพราะถ้าเกิดแจ้งตำรวจไปก็ควรจะเป็นข่าวเดี๋ยวคนจะรู้เอานะว่าตัวเองอะนัดใครไปทำอะไรที่โรงแรมฉันอยากคุยกับคุณเรื่องคืนนั้นคุณจะมาขอร้องผมเหรอว่าจะบอกเจ้าพันมันเรื่องที่เราจูบกันนี่คุณถามจริงคุณมาจากยุคไหนเนี่ยไม่เคยจูบผู้หญิงมาก่อนหรอคุณถึงได้พูดย้ำพูดซ้ำพูดซ่าอยู่ได้เหมือนเด็กที่ได้ของเล่นใหม่ก็ต้องอวดให้โลกรู้อะเรื่องจูบแล้วน่ะแค่กับพริบตาฉันก็ลืมไปแล้วฉันถึงไม่เอาเรื่องคุณไงจริงใช่ไหมครับผมก็ลืมนึกไปว่ากับผู้หญิงแบบคุณเรื่องจูบผู้ชายคงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเรื่องจูบไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับฉันหรอกค่ะแต่ที่ฉันไม่จำเพราะฉันไม่ชอบจมอยู่กับอดีตและยิ่งคนที่จูบด้วยแล้วไม่ได้มีความสำคัญอะไรฉันนี่ไม่จำไปใหญ่เลยครับก็ดีครับถ้าไม่ใช่เรื่องจูบพี่อยากคุยเรื่องอะไรก็เรื่องคืนนั้นที่คุณทำให้ฉันสงสัยสงสัยว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมคะทำไมคุณถึงคิดว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนคุณรู้สึกคุ้นหน้าผมเหรอมองหาใครอ่ะก็หาคุณเมทินีสิไปตั้งนานยังไม่กลับมาเลยอ่ะนี่แค่พี่เมย์ไปเข้าห้องน้ำเองนะพี่ยังบ่นถึงขนาดนี้เลยหรือว่าจริงๆแล้วพี่ชอบพี่เมย์ใช่ป่ะใช่พี่ชอบเฮ้ยทำไมพี่ยอมรับง่ายๆเลยอ่ะเอ้าจะพูดจาอ้อมค้อมทำไมอ่ะคนสวยอย่างคุณเมทินีนะผู้ชายที่ไหนก็ชอบไปหาคุณเมย์ดีกว่าพี่พันคุณเมทินีอยู่ไหนครับฉันไม่คุ้นหน้าคุณเลยฉันพยายามคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าเราไปรู้จักกันตอนไหนฉันถึงมาถามคุณนี่ไงว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนเหรอคะคืนนั้นคุณถึงเรียกชื่อฉันแบบนั้นผมเรียกชื่อคุณว่าอะไรนะครับคุณเรียกฉันว่าน้องเมย์ทำไมคุณถึงเรียกฉันแบบนั้นคะพี่คุณการที่คนเราจะเรียกใครสักคนว่าน้องเนี่ยมันต้องมีความสนิทสนมคุ้นเคยเอ็นดูกันในระดับหนึ่งไม่ใช่เหรอแต่คุณบอกผมเองว่าคุณไม่รู้จักผมแล้วผมจะไปเรียกคุณแบบนั้นได้ยังไงแต่ฉันได้ยินแต่คืนนั้นคุณเมาใช่ค่ะคืนนั้นฉันเมาแต่ฉันมั่นใจว่าฉันได้ยินจำได้หรือเปล่าว่าตัวเองพูดอะไรออกไปบ้างคืนนั้น
คุณบอกว่าคุณขึ้นมาที่ดาดฟ้าเพื่อจะดูสายรุ้งแต่ว่าตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนนะคุณแค่นี้ก็รู้แล้วว่าตอนนั้นน่ะสมองคุณอาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่สิ่งที่คุณได้ยินก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณคิดไปเองก็ได้โอเคค่ะถ้าคุณยืนยันแบบนั้นงั้นฉันขอถามคุณอีกอย่างที่คุณไปบอกคุณทรงยศว่าฉันติดหนี้คุณฉันไปติดหนี้คุณตอนไหนตกลงคุณมาที่นี่เพื่อจะมาสอนเด็กๆหรือเพื่อหาข้ออ้างมาเจอพี่ชายของลูกศิษย์กันแน่ครับพูดอะไรอ่ะเพราะถ้าคุณมาสอนลูกศิษย์ผมว่าคุณน่ะทิ้งลูกศิษย์มานานไปแล้วนะครับแต่ถ้าคุณจะเป็นการหาข้ออ้างมาเจอพี่ชายของลูกศิษย์แล้วก็ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสินค้าของคุณมันขายผู้ชายบ้านนี้ไม่ได้หรอกนะฉันกำลังถามคุณเรื่องนี้ผมกำลังเตือนคุณเรื่องน้องชายผมอาภิพงศ์คุณเมธินีจะพันว่าไงอ๋อเปล่าแล้วครับพอดีผมเห็นคุณเมธินีไม่ได้ไปทานอาหารนะครับก็เลยเดินมาตามไม่รู้ว่าพี่พงศ์จะลงมาด้วยครับอ๋อเมื่อกี้พี่เดินอยู่แล้วบังเอิญเจอคุณเมธินีเขาหลงทางอยู่ในบ้านเรานะนี่บอกทางเรียบร้อยแล้ว คุณเมธินีครับคราวหลังไม่หลงนะครับอ๋อแล้วที่คืนนั้นผมเรียกคุณแบบนั้นมันเพราะมีคนคนหนึ่งครับเขาเคยบอกผมว่าเขาเรียกคุณแบบนั้นคุณหมายถึงใครไว้เราได้เจอกันอีกและผมพอมีเวลาว่างผมจะเล่าให้ฟังนะครับคุณเมธินีถ้าคุณรู้ว่าพี่ภาคคนที่คุณเคยทิ้งไปกลับมาแล้วคุณจะรู้สึกยังไงกูไม่สนใจนะว่ามึงพี่ชายมึงมาทำให้กูเสียหายกูไม่สนใจเพราะกูจะจัดการกับพวกมึงให้หมดทุกคนเขาสร้างเรื่องเพื่อบีบเมย์ใช่ไหมแล้วเขาให้เมย์ทำอะไรอีกยายเมย์ตอบตกลงจะไปพบท่านพบแล้วนะ10ล้านเป็นค่าตัวเมย์หรือว่าเป็นค่ามัดจำได้ข่าวเมื่อวานแม่คุณป่วยเงินไม่พอเหรอครับถึงต้องส่งลูกสาวมานอนโรงแรมกับผู้ชายแบบนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป1ดี